เมนูง่ายๆเมนูก้นครัวอร่อยล้ำเลิศอร่อยที่สุดแล้วจ้ายิ่งถ้าเราทำกับข้าวกินเองเนาะแล้วก็ทำกับข้าวทำง่ายๆเนาะวัตถุดิบหาง่ายๆในครัวผัดช่องแช่งช่องแช่งหุงข้าวเดือดปัดแป๊บเดียวค่ะข้าวสวยร้อนๆกับข้าวใหม่ๆนะอร่อยโอ้โหมีความสุขในครอบครัวแล้วค่ะนี่เลยจ้าวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำผัดวุ้นเส้นหมูสับใบโหระพาค่ะเบื่อกระเพราและลองเปลี่ยนเป็นใบโหระพาดูบ้างเนาะวัตถุดิบที่ใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งประมาณ40กรัม1ห่อเล็กแช่น้ำตั้งไว้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะหมูสับแล้วแต่ความชอบเลยการใช้ประมาณ3ขีดสับเองกับมือเลยต่อไปพริกกับกระเทียมโขลกหยาบๆชอบแซ่บมากแซ่บน้อยจัดไปเลยค่ะการใส่พริกแดงประมาณ5เม็ดมีพริกเขียวปนไปด้วยอีกประมาณ5เม็ดเป็น10เม็ดเนาะ กระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโขลกหยาบๆแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบโหระพาหลังบ้านค่ะใส่เยอะๆได้เลยนี่ค่ะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้ไปค่ะไปดูลำดับไปดูวิธียังไงให้มันออกมาแล้วเฮ้ยมันน่ากินน่ะมาจ้าก่อนจะไปอีกเช่นเคยค่ะเราจะมาทำในส่วนของน้ำซอสง่ายๆกันเนาะค่ะก็จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะประมาณ2ช้อนชาที่ลองกะดูซีอิ๊วขาว1ช้อนซอสฝาเขียวเพิ่มความหอม1ช้อนอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมการจะใส่สักประมาณ2ช้อนน้ำล้างครกค่ะสักประมาณ3ช้อนประมาณนี้ค่ะน้ำซอสเบื้องต้นนะคะไปค่ะลงมือผัดกันจ้าจ้ามาค่ะผัดวุ้นเส้นหมูสับใบโหระพากันค่ะใส่น้ำมันค่ะไม่ต้องเยอะน้ำมันสำหรับผัดพริกกับกระเทียมค่ะที่โขกไว้ลงไปผัดให้หอมฉุยเลยผัดพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนนะกับข้าวบ้านๆเนาะอร่อยไม่อร่อยหอมไม่หอมข้างบ้านทักไม่ทักอยู่ที่ขั้นตอนนี้อยู่ที่ตอนผัดพริกกับกระเทียมทักไม่ทักเพราะว่าตะโกนด่าด้วยมันฉุนนะเปล่าข้างบ้านกันใจดีนะพระเจ้าตะโกนถามทำอะไรหอมจังว้ายก่อนที่ข้างบ้านจะถามจะไหวไหมเราอ่ะนะผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะให้มีกลิ่นหอมชุยเลยอ้าวข้างบ้านในบ้านระวังกลิ่นมันไปแล้วค่ะใส่หมูสับค่ะที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดเลยถ้าผัดลำบากเนาะให้หยอดน้ำเปล่าค่ะลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้มันผัดง่ายขึ้นคั่วให้ผัดให้หมูสับมีความสุกก่อนเนาะแต่ไม่ต้องให้สุกมากนะเนี่ยถ้าผัดแล้วรู้สึกว่าผัดยากอะให้หยอดน้ำลงไปน้ำล้างครกก็ได้จริงๆหยอดเนี้ยแล้วมันจะทำให้หมูสับมีความนิ่มด้วยแล้วก็ผัดง่ายขึ้นหลายๆคนคงเห็นคลิปการบ้างแล้วเนาะอาชีพเก่าของการเนาะหลายๆคนก็คงรู้แล้วล่ะค่ะการยังไม่ได้ไปเป็นแม่ค้าขายหมูนะคะการไปช่วยน้องชายค่ะช่วยน้องชายขายหลังจากผัดหมูสับนะสุกสักประมาณ 60-70% ประมาณนี้ค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของวุ้นเส้นนะคะลงไปวุ้นเส้นนี่ถ้ามันยาวเกินอ่ะเราหั่นได้นะน้ำซอสค่ะที่เราทำไว้เตรียมไว้ราดลงไปนี่ไงมันสะดวกสบายอ่ะตรงเนี้ยค่ะแล้วเราก็ใช้ไฟกลางอะค่ะไฟกลางๆนะค่อยๆผัดเพื่อให้วุ้นเส้นมันมีความนิ่มก่อนวุ้นเส้นของการเป็นวุ้นเส้นแห้งแช่น้ำทีนี้เราก็ผัดให้ทุกอย่างค่ะเข้ากันวุ้นเส้นมีความนิ่มนะแล้วก็ลองปรับแต่งรสชาติลองชิมรสชาติดูค่ะถ้าเราเห็นว่าวุ้นเส้นมันยังไม่มีความนิ่มเนาะให้หยอดน้ำค่ะของการมีความนิ่มแล้วแต่การจะทำให้ดูเนี่ยค่ะให้หยอดน้ำลงไปแบบนี้น้ำล้างครกก็ได้เนี่ยแล้วเราก็ผัดให้วุ้นเส้นมันมีความนิ่มปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบ
การชิมรสชาติแล้วของการมันอ่อนเค็มนิดนึงนี่การจะเหยาะน้ำปลาลงไปสักเล็กน้อยนะเนี่ยวิธีนี้จะทำให้มันจะหอมน้ำปลาด้วยเอาค่ะทีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบจะคั่วให้แห้งหรือว่ายังจะมีความฉ่ำๆน้ำอยู่นะของการจะให้มันมีความฉ่ำน้ำเนี่ยประมาณนี้ค่ะพอละเสร็จแล้วกันค่ะกันทั้งหมดทั้งมวลนะไว้ข้างกระทะก่อนแล้วเราก็ใช้ไฟค่อนข้างแรงในการคั่วครั้งสุดท้ายใบโหระพาใส่ลงไปแบบนี้เราก็ตลบนี่ลงมาแบบนี้เลยจ้ารับรองค่ะใบโหระพาโดนความร้อนทุกใบแล้วก็ที่สำคัญค่ะมันจะไม่ดำค่ะเร่งไฟแรงสุดเลยค่ะคั่วอีก 2-3 ทีให้โหระพาสุกค่ะแล้วก็กระจายความหอมแบบสุดๆเลยค่ะนี่เท่านี้เองเรียบร้อยแล้วค่ะจานง่ายๆเท่านี้ค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้านี่ค่ะผัดวุ้นเส้นหมูสับใบโหระพาค่ะข้าวสวยร้อนๆมาค่ะนะอีกหนึ่งจานทำง่ายๆหอมฟุ้งๆเส้นมีความเหนียวนุ่มอร่อยลงตัวทุกสัดส่วนเลยจ้าค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ